ห้องนี้ร้อนมากอากาศไม่ถ่ายเทแถมมีกลิ่นอับมีคอมพิวเตอร์ที่เล่นเกมตลอดเวลาและยังมีสัตว์เลี้ยงในห้องแบบนี้ด้วยวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาความร้อนและกลิ่นอับง่ายๆกันโดยที่เราจะไม่ติดแอร์เพราะว่าเรามีงบจำกัดครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง D3B ครับและนี่ก็คือช่วง D3B รีวิวอะไรก็ตามที่คุ้มและดีมีประโยชน์กับเพื่อนๆลดความร้อนในบ้านได้ผมก็จะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับและเนี่ยก็คือห้องนอนแสนสุขแล้วก็เป็นห้องเล่นเกมของลูกชายผมครับที่เราต่อเติมกันไว้ปีที่แล้วจริงๆผนังที่เราทำไว้เนี่ยเป็นระบบดับเบิลวอลนะครับแถมใส่ฉนวนกันความร้อนไว้ข้างในด้วยห้องเนี่ยมีประตูบานใหญ่แบบนี้เลยครับแล้วก็มีหน้าต่างนะครับสำหรับระบายอากาศเหมือนจะไม่ร้อนใช่ไหมแต่อยากจะบอกทุกคนว่าห้องเนี้ยร้อนที่สุดในบ้านครับและเหตุผลของความร้อนมันก็มาจากเจ้าสิ่งนี้นั่นเองเพราะคอมพิวเตอร์ที่ลูกชายผมเอาไว้เล่นเกมเนี่ยปล่อยความร้อนออกมาตลอดเวลา32องศาครับพูดง่ายๆก็คือห้องนี้ถ้าเล่นเกมก็เหมือนเปิดฮีเตอร์ไว้ใต้โต๊ะวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาง่ายๆด้วยการติดตั้งพัดลมระบายอากาศกันครับคลิปวิดีโอวันนี้มีวิธีติดตั้งด้วยก่อนไปชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจริงๆเรื่องปัญหาความร้อนก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าห้องลูกชายผมเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องความชื้นเวลาหน้าฝนที่ฝนตกหนักๆแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องกลิ่นเพราะว่าห้องลูกชายผมเนี่ยเลี้ยงนกด้วยครับวันที่มีลมผ่านห้องเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่วันไหนที่ลมนิ่งๆเนี่ยหน้าต่างแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยครับจากปัญหาที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังนะครับจริงๆนั้นมีวิธีแก้ปัญหาอยู่หลายวิธีนะครับแต่สำหรับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหากันอย่างตรงจุดและใช้งบประมาณให้เหมาะสมนะครับนั่นก็คือวิธีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศนั่นเองครับตัวนี้คือพัดลมระบายอากาศของ Mitsubishi Electric รุ่น VD10Z4T6N ซึ่งเรามั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่า Mitsubishi เนี่ยรับประกันมอเตอร์ถึง5ปีเวลาที่เราเลือกพัดลมระบายอากาศเนี่ยครับเราต้องเลือกให้เหมาะกับพื้นที่ติดตั้งด้วยนะอย่างบ้านของผมเนี่ยเป็นฝ้าทีบาร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายมากๆนะครับที่ผมจะเอาเจ้าพัดลมตัวนี้ขึ้นไปติดตั้งแล้วทำไมผมถึงเลือกพัดลมระบายอากาศของ Mitsubishi ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยคือสะดุดตากับฝาครอบที่ดีไซน์ออกมาทันสมัยมากๆคือบางรุ่นเนี่ยเป็นตะแกรงนะครับเวลาฝุ่นติดเนี่ยมาทำความสะอาดยากนะผมชอบดีไซน์รุ่นนี้นะครับเพราะว่ามันดูทำความสะอาดง่ายนะครับการที่เราจะถอดฝาครอบพัดลมเอาไปล้างเนี่ยเราก็คงไม่ได้ทำกันบ่อยๆใช่ไหมตัวนี้ผิวด้านหน้ามันเรียบนะครับเราสามารถใช้ไม้ปัดฝุ่นไม้ปัดหยักย่ายนะครับปัดทำความสะอาดได้ประมาณนึงหรือเราจะเช็ดทำความสะอาดก็เป็นเรื่องง่ายครับไอ้เรื่องฝุ่นด้านนอกเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะใครๆก็ทำความสะอาดได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เลยที่ทุกๆคนลืมกันและไม่ค่อยแกะมาทำความสะอาดกันก็คือบริเวณพัดลมด้านในตัวนี้ครับพัดลมด้านในตัวนี้เราเรียกว่าพัดลมโพรงกระรอกนะครับซึ่งในการใช้งานพัดลมพวกนี้นะครับเขาจะทำการดูดอากาศจากข้างนอกเข้าไปนะดังนั้นฝุ่นมันก็เข้าไปด้วยฝุ่นต่างๆเนี่ยมันจะชอบเข้าไปติดตรงนี้นะแล้วก็ลดประสิทธิภาพการทำงานของพัดลมเราครับสำหรับ Mitsubishi เรื่องพัดลมโพรงกระรอกเพื่อนๆสบายใจได้ครับเพราะว่าตัวนี้เคลือบสาร Duo Barrier Coating นะครับซึ่งจะทำให้ฝุ่นต่างๆเนี่ยไปติดที่พัดลมโพรงกระรอกน้อยลงทำให้ลดภาระในการทำความสะอาดไม่ต้องแกะพัดลมออกมาล้างบ่อยๆเพราะการแกะพัดลมระบายอากาศบนเพดานลงมาล้างเนี่ยเป็นเรื่องยากนะผมว่าบ้านทุกคนเนี่ยต้องมีพัดลมระบายอากาศพัดลมดูดอากาศแหละพอใช้ไปสักพักนานๆเข้านะครับจะเริ่มมีเสียงลูกปืนดังออกมาอยากให้ลองพัดลมระบายอากาศของ Mitsubishi Electric ดูครับเพราะว่าเขามีระบบ Ball Bearing ซึ่งจะทำให้พัดลมเงียบแล้วก็มีอายุการใช้งานยาวนานครับทีนี้ในเซตที่เขาให้มานะครับเขาก็จะมีตัวพัดลมโพรงกระรอกแบบนี้นะครับมีตัวอะแดปเตอร์นะครับที่เราจะเสียบเข้าไปนะแล้วต่อเข้ากับตัวท่อดูดอากาศซึ่งท่อดูดอากาศตัวนี้เขาไม่ได้แถมมาให้นะเราต้องซื้อเองนะครับความยาวเพื่อนๆก็ไปดูจากพื้นที่การติดตั้งหน้างานได้เลยเราก็เสียบเข้าไปกับอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเอาสายรัดท่อเนี่ยรัดไว้เพื่อนๆจะเห็นว่าตัวนี้ไม่มีสายไฟมานะครับเพราะเราจะต้องต่อสายไฟเข้าไปเองครับทำไมเขาถึงไม่ทิ้งสายไฟมาให้เราเลยนะครับเนื่องจากการติดตั้งพัดลมดูดอากาศส่วนใหญ่มักจะติดเข้ากับสวิตช์ในตัวบ้านนะครับที่ขึ้นฝ้าเพดานนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไปดูนะครับว่าหน้างานเนี่ยเพื่อนๆจะต้องใช้แบบไหนนะเพราะบางคนเนี่ยไปจำรวบกับการเปิดไฟห้องน้ำนะครับพอเปิดไฟห้องน้ำปุ๊บพัดลมก็จะทำงานเลยนะครับหรือบางคนจะไปต่อสวิตช์แยกหรือบางคนจะไปต่อปลั๊กไฟแยกอันนี้ก็แล้วแต่ครับต่อมาเราจะมาดูวิธีการติดตั้งนะครับต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดบ้านของเพื่อนๆเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับงานทั้งหมดที่ผมทำวันนี้เพื่อนๆจะต้องทำข้างบนฝ้าครับแต่ของผมเนี่ยมันจะเป็นฝ้าทีบาร์นะเพราะฉะนั้นเราสามารถยกแผ่นฝ้าจากข้างบนลงมาทำข้างล่างได้เลยอย่างแรกนะครับเรามาดูวิธีการต่อสายไฟกันก่อนนะครับสายไฟที่ใช้นะครับเราก็จะใช้สายไฟ VAF แบบนี้นะครับขนาด 1.5 หรือ 2.5 ก็ได้นี่นะจะเป็นสายฉนวนหุ้มขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีสายไฟข้างในส่วนสายดินนะครับเราก็เดินแยกไว้แบบนี้เลยทั้งหมดนะครับรวมกันแล้วก็
ใส่เข้าไปในรูที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีช่องนะครับให้เราเอานิ้วงัดเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นสายไฟเราโผล่ขึ้นมาตรงนี้ละนะแล้วก็ดันๆสายไฟเข้ามาหน่อยส่วนสายดินนะครับให้เราขันน็อตออกมาครับแล้วก็ทำการติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ใส่กลับเข้าไปไว้ตรงนี้ครับทีนี้ตำแหน่งการเสียบสายไฟตรงนี้นะครับเราสามารถใช้สายแข็งแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะซึ่งถ้าเราเสียบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสายก็จะแน่นเลยนะดึงไม่ออกละนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากเอาออกนะให้เราเอาไขควงปากแบนนะครับทิ่มลงไปที่จุดแดงๆตรงนี้นะครับเป็นการถอดสายไฟออกมาตรงนี้เราก็ทำการปิดไปนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองเปิดดูส่วนการต่อสายไฟนะครับผมใช้วิธีการต่อปลั๊กแบบนี้นะขอทดสอบการใช้งานสักหน่อยนึงนะครับหมุนได้แบบนี้ใช้งานได้ครับทีนี้สำหรับตำแหน่งในการเจาะรูนะครับให้เราวัดความกว้างนะครับของตัวล็อกด้านหลังนะครับก็คือตัวที่เป็นพลาสติกสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับความกว้างเนี่ยอยู่ที่16เซนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัด16เซนนะทีนี้ตำแหน่งที่จะตัดนะครับเพื่อนๆจะตัดตรงไหนจะตัดตรงกลางก็ได้นะครับแต่ผมจะตัดบริเวณใกล้ๆมุมฝ้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวโครงของฝ้าเนี่ยจะช่วยเสริมความแข็งแรงให้ด้วยนะครับถ้าอยู่กลางแผ่นเนี่ยแผ่นจะรับน้ำหนักเยอะนะแล้วเดี๋ยวมันจะอาจจะแผ่นแตกง่ายโดยผลจะเว้นระยะจากมุมฝ้านะครับเข้ามาประมาณ10เซนพวกแผ่นยิปซัมนะครับเราสามารถใช้คัตเตอร์เนี่ยกรีดได้เลยนะกรีดจนด้านหลังนะครับโผล่ปลายคัตเตอร์มาแบบนี้เห็นไหมเราก็จะเห็นเส้นมุมละทีนี้เราก็กรีดตามแนวด้านหลังได้เลยทีนี้เราก็ทำการแกะฝ้าออกมาเพื่อนๆใช้กระดาษทรายก็ได้นะครับตกแต่งตามขอบอีกเล็กน้อยลองใส่ดูนะครับพอดีแบบนี้ใช้ได้แล้วตำแหน่งพวกขอบตรงนี้นะครับผมจะติดเทปไปนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ขอบยิปซัมนะครับมันรุ่ยร่วงลงมานะปกติตัวโครงเสริมเนี่ยถ้าเราเห็นช่างส่วนใหญ่เขาติดตั้งกันนะครับเขาก็จะใช้โครงไม้เนาะแต่ว่าพอดีผมมีตัวโครงซีไลน์นะครับสำหรับตัวฝ้าฉาบเรียบนะครับหรือผนังเบาก็ตามนะเราก็เอามาใช้ทำโครงเสริมได้เช่นกันครับตัวโครงเสริมของเรานะก็จะทำหน้าที่เหมือนเฟรมประกบนะทีนี้เราก็ลองครอบหน้ากากของเราไปอีกทีนึงโอเคแบบนี้เรียบร้อยครับตรงที่เป็นตำแหน่งต่อท่อระบายอากาศนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะว่าตัวอะไรจะเข้าไปนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีบานเกล็ดที่คอยเปิดปิดเองอัตโนมัติเวลาที่เราเปิดและปิดพัดลมครับนี่เวลาที่เขาอยู่ข้างบนนะครับเขาก็จะอยู่ในท่านี้นะนี้เราก็เอาตัวอะแดปเตอร์ท่อของเรามาใส่ตรงนี้ได้เลยตรงนี้เป็นฝ้าทีบาร์ผมก็เลยทำงานง่ายนะครับทุกอย่างทำเสร็จข้างล่างแล้วก็เอาขึ้นไปติดข้างบนครับส่วนสายไฟนะครับผมก็ตีกิฟต์ต่อมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดเสียบปลั๊กไว้แบบนี้เนาะซึ่งเราจะใช้สวิตช์ตัวนี้นะครับในการเปิดปิดแค่นี้เราก็ติดตั้งพัดลมระบายอากาศบนฝ้าเพดานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการใช้พัดลมระบายอากาศที่รวดเร็วและได้ประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับถ้าเราเข้ามาในห้องและห้องเราเนี่ยกำลังร้อนอบอ้าวอยู่ให้เราทำการปิดหน้าต่างประตูนะครับแล้วก็เหลือช่องเล็กๆแง้มไว้แค่หนึ่งฝั่งฝั่งที่แง้มไว้เนี่ยควรจะเป็นฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับพัดลมดูดอากาศครับเช่นประตูบานนี้นะครับเราก็ทำปิดเข้ามานะแล้วก็เหลือช่องเล็กๆไว้แค่นี้พอให้เพื่อนๆรอสัก5ถึง15นาทีนะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิในห้องเนี่ยลดลงพออุณหภูมิในห้องลดลงนะครับเราก็เปิดประตูหน้าต่างปกติได้เลยสำหรับบ้านเพื่อนๆที่มีเครื่องปรับอากาศอยากจะเปิดแอร์นะครับหลังจากที่เราเปิดพัดลมระบายอากาศแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ปิดช่องต่อแล้วก็เปิดแอร์ได้เลยซึ่งแบบนี้จะช่วยประหยัดค่าไฟด้วยเพราะว่าเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยไม่ต้องทำงานหนักแข่งกับอุณหภูมิแล้วก็ความร้อนครับแล้วทำไมพัดลมระบายอากาศถึงช่วยขนาดนั้นนะครับโดยปกติแล้วเวลาที่อากาศร้อนสะสมในห้องเนี่ยอากาศร้อนจะลอยขึ้นอยู่ที่สูงครับการที่เรามีพัดลมระบายอากาศเนี่ยมันจะดูดอากาศร้อนที่อยู่บนเพดานออกไปและอากาศเย็นจากภายนอกจะเข้ามาแทนที่และแน่นอนนะครับการที่ลมหมุนเวียนแบบนี้จะทำให้กลิ่นแล้วก็ความชื้นออกไปทางพัดลมระบายอากาศด้วยครับทีนี้เวลาที่เพื่อนๆไปติดตั้งพัดลมดูดอากาศเราควรติดตั้งตรงไหนนะครับง่ายๆเลยคือติดตั้งตรงข้ามกับหน้าต่างหรือตรงข้ามกับประตูบานที่เราต้องการจะเปิดให้ลมเข้าครับหรือบางตำแหน่งที่เป็นบริเวณในการสะสมความร้อนหรือสะสมกลิ่นความชื้นมากๆนะครับเพื่อนๆสามารถติดเหนือบริเวณนั้นได้เลยนะครับอย่างห้องนี้ผมติดตรงข้ามประตูด้วยนะครับแล้วก็ติดตำแหน่งที่อยู่เหนือคอมพิวเตอร์ของลูกชายด้วยนะเพราะตรงนี้เป็นจุดกำเนิดความร้อนเพื่อนๆก็ลองไปประยุกต์ดูในการใช้งานที่บ้านนะครับสำหรับพัดลมดูดอากาศหรือพัดลมระบายอากาศ
นะครับเพื่อนๆสามารถติดได้ทุกห้องภายในบ้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องน้ำห้องครัวหรือแม้แต่ห้องนอนแบบนี้นะและอย่างห้องบางห้องเช่นห้องเก็บของที่เพื่อนๆปิดประตูไว้ตลอดเวลาปิดหน้าต่างไว้ตลอดเวลาหรือบางทีก็ไม่มีหน้าต่างเลยควรจะติดพัดลมดูดอากาศแบบนี้ไว้จะช่วยลดกลิ่นอับได้เป็นอย่างดีครับแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้จะเลือกพัดลมดูดอากาศรุ่นไหนดีขนาดไหนดีนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของ Mitsubishi Electric ได้เลยนะครับเขาจะมีพัดลมให้เราเลือกหลายรุ่นMitsubishi Electric ยังมีแอปพลิเคชันสำหรับเลือกพัดลมระบายอากาศให้เราด้วยครับกดเลือกประเภทพัดลมระบายอากาศหลังจากนั้นเลือกสถานที่ที่ต้องการติดพัดลมระบายอากาศครับเลือกห้องที่เราต้องการติดตั้งได้เลยครับผมลองเลือกเป็นห้องน้ำดูนะใส่ขนาดห้องน้ำของเราลงไปในช่องเลยครับความสูงความกว้างแล้วก็ความยาวตัวแอปพลิเคชันจะคำนวณออกมาให้แล้วก็เลือกพัดลมระบายอากาศสำหรับห้องนั้นๆมาให้เราเลยครับแอปพลิเคชันตัวนี้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอให้นะครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้พัดลมดูดอากาศคุณภาพดีที่มีรับประกันมอเตอร์ถึง5ปี Mitsubishi Electric นะครับเพื่อนๆสามารถกดได้เลยจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับไปเลือกรุ่นที่ถูกใจแล้วก็สั่งซื้อกันเองเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์ลงติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์